ก็สวัสดีค่ะนี่ก็มาดูเจ้าตัว C8 Plus นะคะเป็นเรียกว่าเวอร์ชัน2018แล้วกันนะคะเพราะว่าออกมาปีนี้นะคะเป็นสีไซส์นะคะที่เสิร์ชแทนพอดีว่าก็จะมีคนฝากออเดอร์นะคะแล้วก็สอบถามมาว่ามันตั้งค่ายังไงนะคะก็เลยขี้เกียจพิมพ์ไปตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันตั้งค่ายังไงเข้าใจว่ามันไม่จำแสงสุดท้ายนะคะนี่มาดูนะคะตอนนี้ตั้งตัวนี้จะเป็นผิวเนี่ยมันจะสักษาละค่ะเหมือนลักษณะคอนวอยสีดำนะคะคนที่ไม่ชอบผิวลื่นแบบซิลเวอร์นะคะก็จะชอบตัวนี้แล้วก็จะมีร่องระบายความร้อนมากนะคะนี่นะคะดีไซน์ขนาดพอๆกันนะคะส่วนโคมจะเป็นโคมเรียบนะคะกระจกลดการสะท้อนเหมือนซิลเวอร์นะคะหลอด XPL HI นะคะแสงพุ่งนะคะ 1,100 ลูเมนนะคะระยะก็อยู่ที่ประมาณ 1-200 เมตรนะคะมาดูนะคะกรุ๊ปตอนนี้นะคะ12กรุ๊ปโหมดนะคะฟิล์มได้ตั้งค่าเป็นกรุ๊ปแรกนะคะ12กรุ๊ปโหมดนะคะเรากรุ๊ปแรกจะมีอยู่ที่8โหมด3 4 5 6 78นะคะเรากลับมาที่โหมดที่1ถ้าเราจะตั้งค่าทำอย่างไรก็คือเรากดรัวนะคะ10ครั้งเอ็นโทษทีค่ะเอาใหม่กดรัว10ครั้งนะคะครึ่งหนึ่งจะมีการกระพริบครั้งแรกนะคะก็คืออันนี้จะเป็นการตั้งค่านะคะแต่ว่าให้เรากดครึ่งหนึ่งนะคะเอาใหม่นะคะกระพริบกดรัวที่ครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้มันจะเป็นการตั้งค่าแสงละกระพริบ2ครั้งคือกรุ๊ปที่2มันจะวนไปจนถึงกรุ๊ป12นะคะแล้วก็วนลูปกลับมาที่กรุ๊ป1นะคะเราอยากได้แสงตัวไหนเรากดสวิตช์นะคะกดปิดครั้งหนึ่งแล้วเปิดขึ้นมาใหม่มันจะเป็นกรุ๊ปโหมดนั้นนะคะเมื่อกี้ลองตั้งเป็นกรุ๊ปที่11ค่ะเรามาลองดูนะคะกรุ๊ป11จะมีแค่นี้นะคะทีนี้มาดูว่ามันเป็นเมมโมรี่หมดหรือเปล่านะคะจำแสงสุดท้ายหรือไม่นะคะตัวนี้จะเปิดปิดเมมโมรี่หมดได้นะคะเมื่อเราลองปิดรอสัก5วินาทีนะคะเปิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันไม่จำนะคะมันจะไปจะกลับไปที่แสงแรกนะคะอันนี้คือการปิดเมมโมรี่อยู่นะคะนี่นะคะลองดูรอบนะคะมันจะกลับไปที่โหมดแรกนะคะให้เราตั้งค่านะคะโดยการกดรัวอีกครั้งนะคะแต่เราเข้าไปที่การกระพริบครั้งที่สองอันนี้ครั้งแรกผ่านไปโอเคกดครึ่งนึงนะคะนะคะลองเปิดมาที่โหมดไฮสุดนะคะปิดรอสัก5วินาทีนะคะเพื่อจะที่จะให้มันจำแสงนี่นะคะแล้วเปิดมานะคะจะเป็นเมมโมรี่โหมดล่าสุดแล้วนะคะ